คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูเดฟเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฝากคืออะไรโคโค่ฝากย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่หนับวรัญญาจิตบรรทัดนะครับพี่หนับทำงานนะครับเป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับที่วิทยาลัยพยาบาลอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมก็วันนี้นะครับพี่หนับก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงการทำงานนะครับจากสถาบันการศึกษาสู่การทำงานจิตอาสาแล้วก็ลงไปสู่การทำชุมชนกรุณาครับมาเรียนรู้การเริ่มต้นชุมชนกรุณาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับพี่หนับครับสวัสดีครับพี่หนับครับสวัสดีค่ะครับพี่หนับแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่หนับเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมค่ะชื่อหนับวรัญญาจิตบรรทัดนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลรมราชินีนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนค่ะครับผมครับพี่หนับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเอ๊ะการทำงานของพี่หนับเนี่ยเราเริ่มต้นเดินทางยังไงมาถึงได้มาเริ่มต้นทำชุมชนกรุณาครับค่ะก็คือว่าด้วยเนื้องานของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คือจะเป็นผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลนะคะคือผลิตนักศึกษาพยาบาลศาสตร์4ปีนะคะหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล1ปีค่ะนอกจากผลิตบัณฑิตแล้วเนี่ยด้วยสังกัดของเราเนี่ยก็ต้องมีงานบริการวิชาการนะคะที่ต้องลงไปให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ชุมชนนะคะด้านวิจัยนะคะแล้วก็มีด้านแผนจัดการองค์กรค่ะในส่วนของตัวงานวิจัยเนี่ยด้วยความที่จบโททางด้านสังคมศาสตร์การแพทย์เนี่ยค่ะก็เลยมีความสนใจในการลงพื้นที่ในชุมชนมากกว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนะคะครับก็เลยทำงานวิจัยในช่วงแรกๆก็จะทำในตัวชุมชนชื่อชุมชนนาเคียนของนครศรีธรรมราชนะคะก็จะไปดูแลวางแผนในการดูแลผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงพัฒนาอสมอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงก็เริ่มรู้สึกว่าตัวของชุมชนเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของการให้ความรู้เนี่ยมากเพราะว่าเหมือนเราสอนนักศึกษาเนี่ยค่ะเป็นคนที่สอบเข้ามาเพื่อมาเรียนเป็นพยาบาลแต่ว่าแล้วก็พอเรียนเสร็จเขาก็ความรู้นั้นไปใช้ในวิชาชีพแต่ตัวในชุมชนเองเนี่ยบางทีในชุมชนอ่ะไม่มีวิชาชีพพยาบาลที่เป็นคนในชุมชนเลยแต่ว่าในชุมชนเนี่ยเราก็ต้องการให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองได้โดยที่พึ่งทางด้านระบบสุขภาพภาครัฐเนี่ยให้น้อยที่สุดทีนี้การที่เขาจะพึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องเอาความรู้ไปลงไปให้เขาตอนนั้นด้วยความที่คิดแบบนี้ค่ะตอนนั้นก็เลยลองไปใช้เอาความรู้เนี่ยไปให้กับคนที่ดูแลสุขภาพในชุมชนก็คืออสมก่อนว่าเอ๊ะถ้าเรามาแนะนำอสมในเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถดูแลคนในชุมชนของเขาได้ไหมซึ่งคนในชุมชนที่รู้สึกว่าจะด้อยโอกาสเนาะในเรื่องของการดูแลทางด้านสุขภาพคือก็เป็นคนพิการผู้ป่วยอย่างว่าผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงออกไปไหนมาไหนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราเหมือนกับไปเน้นเรื่องการดูแลอย่างเงี้ยว่าเราต้องให้ความรู้เรื่องอะไรในการดูแลของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำให้อสมเนี่ยเขามีความมั่นใจที่จะดูแลแล้วก็ตัวของคนที่อยู่ที่บ้านนะคะตัวชาวบ้านเองตัวที่ผู้สูงอายุผู้พิการเองเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าเออเนี่ยนะที่อสมมาเนี่ยเขาดูแลถูกต้องแล้วนะก็ทำให้สองส่วนนี้ค่ะซึ่งเป็นคนในชุมชนด้วยกันเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาคุยกันรู้เรื่องเขาคุยกันได้ข้อมูลเขาจะเชิงลึกจะมากกว่าทีมสุขภาพที่อยู่ในอปสตลงไปค่ะทีนี้พอพี่ทำเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาบอกมาคุยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอสมนะแต่เขาอยากจะแบบไปเยี่ยมแบบนั้นบ้างอ่ะเพราะว่าคนสูงอายุคนพิการด้วยความที่เป็นชุมชนที่ยังเป็นเครือข่ายเครือญาติกันอยู่อะค่ะเขาก็รู้ว่าคนนั้นอะญาติคนนี้ญาติคนนั้นเคยช่วยเหลือเขาตอนเด็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากที่จะลงไปดูแลลงไปเยี่ยมลงไปอะไรแบบนี้บ้างแต่เขาไม่มีเวทีตรงนั้นซึ่งเวทีตรงนี้กลายเป็นว่าในชุมชนกลายเป็นของอสมแทนเราก็เลยบอกว่าพอดีก็ได้คุยกับน้องที่อยู่ชุมชนกรุณาที่อยู่ในกลุ่มพิทูนเดชเนี่ยค่ะว่าเออถ้าพี่จะทำในนครศรีธรรมราชเนาะแล้วก็ตั้งต้นในนาเคียนซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่พี่ดูแลอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ครับเราจะทำยังไงดีนะคะก็เราก็เลยวางรูปแบบว่าถ้าเรารับสมัครจิตอาสาเลยใครก็ได้ที่อยากมาทำงานร่วมกับเราตรงนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่จิตอาสาที่มาแต่เรารับครั้งแรกเรารับแค่20คนก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าเนาะว่าเราก็เพิ่งเริ่มดำเนินการก็รับจิตอาสามา20คนปรากฏว่าจิตอาสาที่มาสมัครเนี่ยค่ะก็จะมีตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมต้นเด็กมัธยมปลายพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการแล้วก็มีอสมอยู่ 2-3 คนที่เขาบอกว่าเขาก็อยากลงเหมือนกันเราก็โอเคเปิดรับกว้างๆก็มีกลุ่มจิตอาสาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยประมาณว่าหลากหลายมากที่เขาพร้อมที่จะแบบอยากที่จะดูแลคนอื่นบ้างในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็เคยถามเด็กๆว่าเอ๊ะแล้วเธอมาทำไมมาเนี่ยอยากได้อะไรอ่ะที่มาโครงการนี้ที่มาทำจิตอาสาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเห็นว่าเวลาที่เขาทำเรื่องจิตอาสาเนี่ยเขาทำกันอย่างไรมันเป็นยังไงถึงแบบว่าทำกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยค่ะเหมือนเขาจะมาเรียนรู้แล้วก็เขาก็คิดว่าอนาคตถ้าเกิดเขาสอบได้เนี่ยเขาก็อยากเป็นพยาบาลเพื่อดูแลคนอื่นเนี่ยค่ะเขาก็เลยเอาเวทีเนี่ยมาเป็นตัวที่มาบอกว่าเขาจะชอบงานตรงนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นก็คือว่ามีก็คืออยากจะดูแลให้คนในชุมชนดูแลตัวของเขาเองในคนในชุมชนเองอะค่ะอันนี้ก็คือที่ได้ทำมานะคะครับกลับมาย้อนกลับมาที่จุดนี้หน่อยที่หนาบอกว่าอยากให้ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือการพยาบาลเนี่ยไปอยู่ในชุมชนอะไรทำให้พี่หนาบเห็นความสำคัญหรอที่ชุมชนเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองได้หรือคนในชุมชนเขาต้องมีความรู้ด้านนี้เพื่อดูแลกันเองก็คือว่าก่อนตอนที่พี่บ้านเดิมพี่เนี่ยพี่อยู่ตรังแล้วก็บ้านเป็นลักษณะของเป็นเกาะค่ะซึ่งการไปโรงพยาบาลเนี่ยมันยากมากมันการที่จะไปให้ถึงหมอให้ถึงโปรเฟสชั่นแนลให้ถึงพยาบาลเนี่ยมันยากมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีระบบสุขภาพที่แน่นที่มั่นคงที่เขาดูแลกันได้นะคะเราจะพึ่งพิงข้างนอกเนี่ยน้อยเราจะเกิดความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนทีนี้ประกอบกับพอเรามาเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เองเนี่ยเราก็รู้ว่าภาระงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพเนี่ยมันก็เยอะอ่ะเขาก็ไม่คือเราไม่ได้มองว่าที่ระบบในชุมชนเนี่ยเขาไม่ดูแลไม่ทั่วถึงแต่เรามองว่าเขาก็มีภาระงานที่เกี่ยวกับผู้ป่วยการดูแลอะไรที่เยอะมากอยู่แล้วถ้าเราทำให้ชุมชนเนี่ยดูแลตัวเองได้เราก็จะได้สองต่อประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่หนึ่งคนในชุมชนก็จะดูแลกันเองอ่ะเนาะก็ไม่ต้องไปพึ่งการไปโรงพยาบาลการอะไรซึ่งมันก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องงานเรื่องการแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราก็จะลดภาระของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพนี้ลงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ชุมชนดูแลตัวเองได้เนี่ยการ walk in ไปโรงพยาบาลไปรปสช.ก็จะน้อยลงก็จะเป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายนะคะครับคราวนี้ตอนที่พี่หนับเริ่มเนี่ยที่จะให้ความรู้ทางการแพทย์หรือการพยาบาลในไปสู่ชุมชนเนี่ยพี่หนับต้องให้อะไรเหมือนองค์ความรู้อะไรหรือองค์ประกอบอะไรบ้างแก่ชุมชนที่พี่หนับดูแลตอนที่พี่ให้ความรู้เนี่ยพี่เน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมคะอันที่หนึ่งคือเขาต้องประเมินสภาพได้ตั้งแต่การวัดไข้ตายการความดันอะไรพวกนี้เนาะเบาวัดความดันเจาะน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทำกายภาพฟื้นฟูตั้งแขนขาการอาบน้ำเช็ดตัวบนเตียงทำอย่างไรถ้าเขาไปห้องน้ำไม่ได้การขับถ่ายเนี่ยค่ะเรามีวิธีการไหนบ้างช่วยคนขับถ่ายเพื่อป้องกันแผลกดทับถ้าเป็นแผลแล้วเราก็ต้องทำแผลกดทับได้ถ้าบ้านไหนที่มีเจาะคอเราก็ทำแผลเจาะคอหรือว่าดูดเสมหะได้แล้วก็ฟีดอาหารทางสายยางได้อันนี้คือสอนหมดเลยอยู่ที่ว่าเคสที่เราเจอในชุมชนเป็นแบบไหนเพราะว่าเราอบรมแบบมาอบรมทฤษฎีเสร็จแล้วเราก็ลงไปปฏิบัติแล้วก็มาถอดบทเรียนกันนะคะนอกจากในเรื่องการพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการประสานงานเพราะว่าสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยดูแลชุมชนไม่ได้ก็ต้องมีประสานงานไปที่อบต.ถ้ามีเรื่องแบบนี้เราทำอย่างไรผู้พิการควรได้สิทธิ์อะไรบ้างนี่ค่ะสิทธิของผู้พิการผู้สูงอายุควรได้ตามกฎหมายเป็นแบบไหนแล้วก็ในเรื่องของการเหมือนกับว่ามีองค์กรอื่นที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้ไหมก็จะมีเครือข่ายในชุมชนเกิดขึ้นมาเช่นถ้ามีผู้พิการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาอยากได้การอุปกรณ์ใช่ไหมเขาสามารถประสานไปที่ใครไปขอได้จากไหนเนี่ยค่ะเข
ขาไม่จำเป็นต้องออกเงินซื้อพอเราปุ๊บเราก็จะมีเครือข่ายไปที่จุดนั้นจุดนี้ซึ่งเวลาที่เราสอนเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการประสานงานกับสร้างความเป็นผู้นำในตัวเขาอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าในตัวของอสมหรือว่าในตัวของจิตอาสาเองจริงแล้วบางทีเนี่ยเขาแทบจะไม่มีคือความรู้ทางด้านสุขภาพอะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้โดนเรียนมาด้านนี้โดยตรงถูกไหมคะครับครับไปไหนเนี่ยเขาจะมีรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นรู้ถึงที่สุดเนี่ยแต่พอเราจัดอบรมให้เขาก็มีความมั่นใจขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยเราก็ตอนที่จัดอบรมเราก็เชิญอบต.เชิญผู้ใหญ่กำนันมาด้วยว่าเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราอยากได้ประมาณนี้นะทีนี้เวลาลงเยี่ยมบ้านนอกจากอสม.ลงเยี่ยมทีมสุขภาพลงเยี่ยมแล้วผู้ใหญ่กำนันหรือว่าตัวแทนจากอบต.ก็ลงเยี่ยมด้วยเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในระบบสุขภาพแล้วมันอยู่ที่ลักษณะบ้านของเขาไม่เหมาะกับการดูแลผู้พิการไหมหรือว่าห้องน้ำของเขาเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่ผู้พิการคนนี้จะอยู่ไหมผู้สูงอายุคนนี้อยู่ได้ไหมในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเหมือนกับว่าทุกคนในชุมชนเนี่ยก็มีความร่วมมือที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ค่ะเพิ่มมากขึ้นก็คือหาเครือข่ายทางสังคมที่มันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำให้มันเห็นชัดแล้วก็แน่นแฟนขึ้นก็เหมือนพี่หนักเป็นเวทีกลางที่ทำให้เครือข่ายแต่ละเครือข่ายมามองเห็นกันว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่ตรงนี้แล้วเธออยู่ตรงนี้แล้วเราจะเชื่อมต่อกันยังไงทำงานร่วมกันแบบนั้นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนครับค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะคือเหมือนว่าเป็นคนภายนอกที่เราอยากจะทำให้ชุมชนนี้เกิดอะไรเขาก็ไม่ได้มองว่าเราต้องการอะไรจากเขาเหมือนถ้าเริ่มต้นด้วยอบต.สมมตินะคะสมมติเริ่มต้นเป็นนายกเนี่ยเขาก็คนอื่นก็จะคิดว่าคาดหวังทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าพอเริ่มต้นจากคนอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรในชุมชนเขาอะเอ๊ะเขาต้องการอันนี้ต้องการนั้นหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราเนี่ยอาชีพเราบทบาทเราหรือว่าตัวเราไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นแต่เราเป็นคนนอกที่เข้าไปพอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็มีคำพูดหนึ่งเขาพูดมาก็บอกว่าขนาดเราเนี่ยเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอยากให้ชุมชนเขาดีเลยแล้วเขาที่อยู่ในชุมชนเองเนี่ยทำไมเขาจะร่วมมือกันไม่ได้เพื่อให้ชุมชนเขาดีขึ้นนะคะแล้วพออย่างนี้แล้วคนในชุมชนเขามองเห็นความแตกต่างไหมหรือว่าเขาเห็นไหมว่าการทำงานแบบนี้ที่เราเชื่อมโยงกันและทำให้คนในชุมชนดูแลกันเองได้มันเกิดผลยังไงต่อชุมชนของเขาครับอันนี้ต้องถามคนในชุมชนเนาะแต่ว่าที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองอ่ะก็คือว่ามันมีความร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นเหมือนเวลาทำประชาคมเนี่ยเมื่อก่อนเวลาทำประชาคมเขาต้องคิดว่าสร้างถนนตรงไหนสร้างอันนู้นตรงไหนสร้างอันนี้ตรงไหนถูกไหมแต่ว่าพอเริ่มมีโครงการทางด้านนี้ปุ๊บพอประชาคมปุ๊บก็จะบอกว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเราอย่างไรแนวทางแบบไหนหรือว่าเราจะดูแลผู้พิการในชุมชนเราอย่างไรหรือแม้กระทั่งเด็ก LD อะค่ะเราจะดูแลแบบไหนหรือว่าในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเรารู้พอเราไปทำโครงการในชุมชนเราจะว่าแบบอะไรทำให้เขาเกิดโรคอ่ะเขาชอบกินน้ำชานะเขากินอาหารประเภทนี้นะเราก็อบต.ก็คิดขึ้นมาเลยนะคะว่าส่งเสริมสุขภาพยังไงดีให้คนในชุมชนของเขาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเขาจะมีงบของสปสช.อยู่เนี่ยก็จะมีโครงการที่เป็นสร้างเสริมขึ้นมาเช่นกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีการออกกำลังกายหรือว่ามีแบบชมรมกีฬาของในชุมชนนะคะทุกหมู่เลยจะมีนักฟุตบอลประจำหมู่แล้วก็เขาจะมาแข่งขันกันในวันเด็กอะไรเงี้ยรุ่น8ขวบ12ขวบ14ขวบนะคือเหมือนกับว่าทำยังไงก็ได้ที่ดึงเด็กออกมาจากยาเสพติดทำยังไงก็ได้ที่ผู้พิการผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านไม่โดนทอดทิ้งหรือว่าแม้กระทั่งว่าการมีแบบการบริจาคให้กับคนที่ยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบบว่าเชื่อมกันมากขึ้นว่าเราถ้าเรามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราจะไปบอกใครไปปรึกษาใครอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในชุมชนเนี่ยเขาจะมีชมรมจิตอาสาในการดูแลคนพิการเกิดขึ้นพอมีผู้พิการรายใหม่เขารู้แล้วว่าเขาต้องโทรไปบอกใครเพื่อดำเนินการต่อเป็นจุดๆไปเลยค่ะครับผมครับมันทำให้ประเด็นนี้ที่อาจจะไม่ถูกมองเห็นหรืออาจจะไม่โดนทำงานก็เป็นประเด็นที่ชุมชนเอามาทำงานมากขึ้นเอามาดูแลกันเองมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วเราดูแลกันได้นะไม่ใช่แค่เฉพาะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเท่านั้นเราถึงจะได้รับการดูแลใช่ค่ะ
เหมือนล่าสุดเนี่ยเขาจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นขึ้นก็จัดกันเองนะคะคือเราเนี่ยมารู้โครงการในตอนที่เขาเชิญแล้วว่าอ๋อมีโครงการนี้แล้วเหรอคือเขาเอาพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายมาทำกลุ่มด้วยกันเพื่อให้เข้าใจกันนะว่านี่จัดโดยอสมนะคะว่าให้เข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้ถึงทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาทำกลุ่มให้มีโอกาสได้เปิดอกได้เปิดใจคุยกันว่าเออเรารู้สึกอย่างไรกับพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่อสมดำเนินการเองเราไปรู้ว่าทีหลังแล้วเขาตอนเขามาเชิญไปเยี่ยมโครงการเขาดีจังก็แสดงว่าอสมก็ไม่ได้เห็นแค่มิติว่าเราต้องดูแลร่างกายดูแลเฉพาะผู้ป่วยนะเราดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยเราดูแลมิติทางด้านจิตใจได้ด้วยได้ค่ะอันนี้เกินคาดจากที่คงแตกต่างที่เราคิดอ่ะมันไกลกว่าที่เราคิดเหมือนเขาก็ทำงานแล้วก็เกิดอุดมการณ์ในการต่อยอดงานของตัวเขาเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วกลุ่มจิตอาสาล่ะครับที่รับเข้ามานี่เขาทำงานร่วมกับอสมยังไงทำงานร่วมกับชุมชนแบบไหนครับด้วยความที่ชุมชนเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายกับเครือญาติกันเนาะยังมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกันอยู่เขาก็จะรู้จักกันเพียงแต่ว่าบางทีตอนที่เรารับจิตอาสามาก็จะมีที่ไม่สนิทกันบ้างเขาอยู่คนละหมู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาแนะนำตัวแล้วเขาให้ถามกันว่าคนนั้นลูกใครคนนี้ลูกใครเขาก็พยายามหาความหาจุดร่วมกันอ่ะแล้วก็เราก็แบ่งว่าถ้าจิตอาสาอายุน้อยนะก็จะให้ตามจิตอาสารุ่นพี่ในการที่ไปเยี่ยมลงเยี่ยมผู้สูงอายุเนี้ยค่ะเราไปด้วยกันสักสองสามคนจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เราก็จ่ายคิดเพื่อให้เขาเลือกคนที่เขาจะเยี่ยมเองคือในจิตอาสาที่เราทำชุมชนกรุณาของนครศรีธรรมราชที่นาเคียนรอบนี้ค่ะคือเราเน้นไปที่การเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโดยที่เป็นการไปเยี่ยมเนาะไม่ใช่ไปให้การบริการไม่ใช่ไปทำกายภาพคือไปเยี่ยมไปพูดคุยไปให้กำลังใจแล้วก็ไปฟังเขาค่ะเราก็อบรมจิตอาสาเราให้ฟังเป็นให้รู้จักฟังไม่แบบไม่ไปถึงก็ไปสอนนู่นตินั่นตินี่อย่างเงี้ยค่ะให้ไปฟังเฉยๆว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นยังไงนะคะพอหลังจากเราคุยกันเรื่องฟังเสร็จแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยอยากเยี่ยมใครก็ให้บอกคนละสามครั้งแรกก็คือคนละเยี่ยมหนึ่งคนต่อสามเคสก่อนอยากเยี่ยมใครก็บอกเรามาเราก็จะมีของที่เราลึกไปให้สำหรับคนเยี่ยมก็จะเป็นแมสก์เป็นเจลล้างมือเพราะว่าในยุคโควิดเนาะเสร็จแล้วพอลงเยี่ยมปุ๊บเขาก็บอกว่าเหมือนเด็กๆเนี่ยเขาไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมเขาก็จัดกลุ่มกันเอง 2-3 คนก็มีรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กมีอสมปนด้วยเนี่ยคือเขาจะจับกลุ่มกันเองว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาช่วยเองเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นไรเนี่ยง่ายๆเขามีประสบการณ์แล้วคนนี้ยังไม่สังเรียนรู้เขาก่อนเดี๋ยวพอรอบต่อไปเดี๋ยวเธอนำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคละกันแล้วก็พอกลับมาเราก็มาสอนบทเรียนว่าเยี่ยมไปแล้วได้อะไรบ้างเคสที่เราเลือกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมครั้งที่สองอีกครั้งที่สองก็คนละสามเคสอีกโดยที่มีข้อแม้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะเป็นเคสเดิมก็ได้จะเป็นเคสใหม่ก็ได้ที่เราอยากไปเยี่ยมเคสเพื่อนก็ได้เพราะบางทีพอมาเล่าให้ฟังแล้วคนนั้นก็น่าสนใจคนนี้ก็อยากไปเยี่ยมคนนั้นก็ญาตินะไม่เคยเจอตั้งนานแล้วคนนี้เคยดูแลเราตอนเราเด็กๆเราลืมไปแล้วว่าเขายังอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่เจอเขาก็จะเยี่ยมไข้กันใครอยากไปไหนก็ไปแต่เขาจะไปคู่หรือว่าไปที่แต่ว่าไม่เคยไปเดี่ยวนะเขาจะไปด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้เขาบอกว่าเวลาไปแบบเนี้ยครั้งแรกๆน่ะเขาจะถามว่าจะมาแนะนำอะไรก็ว่าไม่เขามาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมบางทีเขาก็มารื้อฟื้นความหลังกันคุยกันเรื่องกับตอนอดีตที่เขาเคยเหมือนผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเคยสวยเคยแข็งแรงเคยประกวดรุ่นนี้นั่นมาใช่ไหมก็คุยเรื่องความภาคภูมิใจของเขาแล้วบอกว่าเนี่ยพ่อของเธอนะฉันจำได้ตอนนั้นถึงยังไงคือมาเหมือนกับไปสร้างความสุขในอดีตของเขาให้เขาคิดหวนขึ้นมาแล้วก็จะมีบางเคสที่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดนั้นจิตอาสาคนหนึ่งอะไปอยู่ภูเก็ตมาหลายปีแล้วก็กลับมาบ้านเพราะว่าช่วงโควิดเนาะภูเก็ตก็ไม่ค่อยมีงานเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็มาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่ที่ตลาดนะคะแล้วก็เขาก็อยากจะมาเป็นจิตอาสาก็มาสอนเราบอกแล้วจะมีเวลาหรือเขาบอกเขาสามารถเก็บเวลาได้พอให้ไปเยี่ยมเนี้ยค่ะเขาเลือกบ้านที่เขาเคยสนิทตอนเด็กๆก่อนที่เขาจะออกจากพื้นที่ไป
แล้วพอไปเยี่ยมก็ไปกอดไปคุยโอ้ยฉันไม่เจอเธอมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกเขามีความสุขที่ได้ไปเยี่ยมคนที่หายไปจากชีวิตเขาในช่วงที่เขาไปทำงานข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะคนอายุก็อ๋อไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะดีใจจังแล้วก็เขาเล่าวีรกรรมตอนเด็กอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเหมือนกับกลับไปสู่ยุคเก่าที่เราเคยมีญาติใหญ่ใช่อยู่ในบ้านอย่างนั้นเลยค่ะดูกลายเป็นว่าคนในชุมชนทั้งหมดเป็นญาติกันหมดเลยแล้วมันเกิดการเชื่อมสัมพันธ์กันจากที่ล้างลากันห่างหายกันไปนานแล้วเนาะมาถึงตรงนี้ครับอะไรนะครับที่ทำให้พี่หนาบอกว่าเออเราไม่ได้เข้าไปเพื่อให้บริการสุขภาพไม่ได้เข้าไปเพื่อให้บริการทางการแพทย์นะแต่เราเข้าไปเยี่ยมเข้าไปรับฟังครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ชาวบ้านเนาะหรือว่าคนในชุมชนแล้วกันอ่ะคนในชุมชนมองไม่ว่าจะเป็นมองอสมมองเจ้าหน้าที่มองคนที่เข้าไปเยี่ยมอ่ะสิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือว่าจะมาหาข้อมูลอะไรมาขอข้อมูลอะไรหรือว่าจะมาแนะนำอะไรเขาจะมาแนะคำว่าแนะนำของเขาก็คือว่าตำหนิว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ได้นะต้องปรับตรงนู้นต้องปรับตรงนี้นะอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดเวลาที่มีคนไปเยี่ยมเนาะแต่ว่าเราบอกว่าไม่รอบนี้เรามานั่งคุยนี่เรามานั่งแบบเรานั่งคุยกันดีกว่าว่าเออเราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้คาดหวังว่าฉันไปเยี่ยมแล้วเธอจะทำไอ้นั้นเป็นทำไอ้นู้นได้เธอต้องทำกับข้าวแบบนี้ที่ถูกต้องไม่ได้หรอกแค่ไปนั่งคุยเฉยๆเพราะฉะนั้นพอเวลาที่คนที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมานานเนี่ยพอเข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็ต้องสงสัยใช่ไหมคะว่ามาทำไมหรือว่ามาตรวจรูปน้ำยุงลายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีประเด็นอะงานหลักอสมอแต่ว่าประเด็นของเราไม่ใช่ไปแบบนั้นแต่เราไปคุยไปนั่งเป็นเพื่อนไปสอบถามเอ้ยไปคุยน่ะไปคุยไปแชร์ความรู้สึกกันไปแชร์ความรู้สึกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต่างจากที่เคยลงให้ลงเยี่ยมเนาะที่เหมือนลงเยี่ยมก่อนที่เขาคาดหวังว่าอสมต้องทำอันนี้เป็นเพื่อไปให้ผู้ดูแลทำไม่ได้อย่างแต่รอบนี้เราไม่ได้คาดหวังแบบนั้นเลยค่ะแม่เราจะไปคุยกันยังไงเราจะฟังเขายังไงเราจะฟังเขาได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าตรงในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าผมครับแล้วตัวพี่หนับเองเนี่ยก็เคยมาเป็นนักเรียนกระบวนการของเราด้วยเนี่ยเอาเครื่องมือของเราไปใช้แบบไหนยังไงบ้างครับใช่ที่เอาไพ่ไขชีวิตไปใช้แล้วก็เอาแพร่ผักไปใช้แต่พี่แต่ด้วยความที่ในกลุ่มพี่อ่ะมันแบบมีเด็กหลายวัยเนาะมีคนหลายวัยพี่ก็เลยผสมไพ่ครับทั้งเคขับแล้วก็ทั้งไพ่ไขชีวิตเนี่ยพี่ก็เลือกมาที่มันสามารถตอบได้ตอบโจทย์งานของพี่ได้แล้วก็คนที่ในวงพี่สามารถพูดคุยเรื่องนี้ร่วมกันได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้ไพ่สองชนิดนี้เข้ามาแล้วก็ช่วยเยียวยากันเองเนาะบางทีพูดไปคนโน้นก็ฟังการที่ได้ฟังเพื่อนตอบพูดความคิดเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่าเออเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยนำไพ่ไขชีวิตเนี่ยมาใช้กับนักเรียนพยาบาลเนี่ยค่ะอันนี้คือเอามาด้วยความที่ว่าเราเคยอบรมแล้วก็อยากจะลองใช้ก็พี่มีนักเรียนที่จะขึ้นฝึกบอร์ดครั้งแรกก็คือเขาเรียนทฤษฎีมาก็จะขึ้นฝึกกับผู้ป่วยจริงๆเนี่ยครั้งแรกพี่ก็เลยใช้ไพ่ไขชีวิตเพื่อให้เขามองชีวิตและความตายเนาะการดูแลการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองว่าเป็นยังไงพี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะหรอกคือเวลาทำอะไรเราก็ไม่อยากคาดหวังอะไรเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงสีถ้าเราใช้แล้วก็ปรากฏว่าพอใช้ไพ่ไขชีวิตกับนักศึกษาเนี่ยพอบอกว่าเออออกจากห้องนี้แล้วเธออยากจะทำอะไรก่ออยากทำอะไรต่อมีแต่คนบอกอยากโทรหาแม่ไปบอกรักแม่อยากกอดแม่อย่างเงี้ยเออก็เหมือนกับว่าเขาจิตใจเขามีความละเอียดอ่อนมากขึ้นพอไปขึ้นบอร์ดพอไปขึ้นดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าความเมตตาของเขาเนี่ยก็จะสื่อออกมาทางสายตาแล้วก็ทางคำพูดที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเขานิ่มนวลขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยเขาจะรีบมาบอกเลยซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านจิตใจเช่นคนนี้ไม่มีญาตินะคนนี้ญาติไม่มาคนนี้เนี่ยไม่มีผ้าเช็ดตัวเลยเขาสามารถไปซื้อให้ได้ไหมเนี่ยค่ะคือเขาจะรีบมาบอกเราเลยพอเราเปิดประเด็นในเรื่องของความของเนี่ยความกรุณาความเมตตาแล้วก็ชีวิตเราเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือเด็กวัยรุ่นอะถ้ามองนักศึกษาพี่คือเด็กผู้หญิงอายุผู้ชายด้วยอายุ20ต้นๆซึ่งเป็นวัยต้นแรกๆเลยแล้วเป็นวัยที่แบบกำลังเปล่งปลั่งเนาะ
ครับสู่โลกภายนอกเนี่ยแต่ว่ากลับมาเจอสิ่งที่มันมาทับใจเขาอ่ะต้องไปเจอคนป่วยนะต้องไปเจอต้องดูแลคนอย่างเงี้ยมันโลกของเขามันก็เลยจะไม่เหมือนกับโลกวัยรุ่นคนทั่วไปเนี่ยเราก็เลยพยายามให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยแม้กระทั่งมีเคสหนึ่งที่พี่รู้สึกประทับใจมากนะคือคนใกล้ตายอ่ะเขาก็ไปกล่าวไปพูดข้างหูจนเขาเสียชีวิตอ่ะเหมือนว่าเราแทบจะไม่ได้บอกเด็กเลยว่าคือต้องทำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แต่เขาก็อาจารย์เขาหนูอยากทำอย่างนี้กับคนไข้อีเนี่ยมันก็ถือว่าเนี่ยเราก็รู้สึกเพราะว่าเวลาที่เหมือนกลุ่มหนึ่งจะอยู่กับเราประมาณหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยที่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นพัฒนาการในด้านของจิตใจอ่ะมากมากแต่ว่าในเรื่องของทักษะอะไรเนี้ยเราก็ดุด่ากันไปเรื่อยๆแหละนะว่ายังทำกันเองมันก็ต้องถูกต้องแต่ว่าพอมาดูเรื่องการแคร์วิ่งทักษะทางด้านจิตใจเราถือว่าเราก็ใช้ได้ผลนะกับเกมไพ่อย่างเงี้ยที่จะใช้กับจิตกรขึ้นตึกอย่างเงี้ยค่ะครับได้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาเนี่ยถูกปลูกลงในผู้คนผ่านช่วงคำถามที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาแล้วมันสะท้อนไปเห็นชีวิตของคนอื่นแล้วสะท้อนเห็นชีวิตตัวเองนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนพี่ก็รู้สึกนะเหมือนในครอบครัวพี่เนี่ยพี่ก็เอาเกมนี้ไปใช้นะลูกพี่เนี่ยก็คือเขาก็จะบอกว่าอย่าทะเลาะกับแม่เลยแม่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่คือเหมือนกับว่าให้ทำดีกันเอาไว้อ่ะอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโกรธกันเลยเพราะไม่รู้ว่าใครจะอะไรเมื่อไหร่เนี่ยนะก็คือเด็กก็ยังคิดว่าเราก็เลยคิดว่ามันทำให้ใจอ่ะมันอ่อนโยนมันสงบขึ้นแล้วก็ละอะไรนะที่เราจะโกรธอ่ะมันก็หยุดโกรธได้พอเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเราก็ต้องทำดีต่อกันในช่วงที่เรายังอยู่ด้วยกันเลยใช้หมดแหละที่แบบความรู้เวลาได้ไปอ่ะใช้กับลูกบ้างกับสามีบ้างกับนักศึกษาบ้างใช้กับทีมจิตอาสาบ้างครับใช่ได้ครับได้เห็นเหมือนกับว่าพี่นัทเนี่ยใช้เครื่องมือของพีฟูเดย์ไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่แข่ชีวิตหรือแคร์คับเนี่ยเอามาเป็นพื้นที่ที่เราเหมือนได้ดูแลใจซึ่งกันและกันหรือเข้าถึงความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเองแล้วก็แน่นอนว่ามีอยู่ในผู้อื่นเพราะชีวิตเราจริงๆแล้วคำถามเหล่านี้มันเชื่อมโยงชีวิตของเราหลายๆคนทุกๆคนเลยเหมือนครับพวกเรามีประสบการณ์เดียวกันที่เราต้องเจอเรื่องนี้นะครับชีวิตและความแล้วบางครั้งนะคะเราไม่นึกว่าเด็กจะพูดคำตอบอีกที่เราคิดไม่ถึงอ่ะคือเราคิดว่าประสบการณ์เราอายุมากประสบการณ์ชีวิตน่าจะเยอะกว่าแต่บางคนเนี่ยแต่นักศึกษาบางคนเนี่ยอายุเขาน้อยก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ทางด้านชีวิตของเขาเนี่ยในเรื่องการต้องความตายการสูญเสียการเป็นลูกที่บ้านแย่บ้านแตกอะไรเงี้ยมันบางทีมันเยอะมากกว่าเราเนาะเราก็เลยรู้สึกเลยว่าเนี่ยบางอย่างเราต้องรับฟังความทุกข์ของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าพอเราอายุมากกว่าแล้วเราจะไปคิดว่าตัวเองจะรู้มากกว่าคนนั้นคนนี้จริงๆแล้วบางทีก็บางเรื่องก็ไม่เลยพอได้มาคุยเปิดใจแบบนี้ค่ะเด็กเขาก็กล้าเข้าหาเรามากขึ้นกล้ามาคุยกล้ามาบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าหนูเป็นยังไงมันเกิดเมฆฝนเพราะอะไรเขารู้จักว่าเขารู้ว่าเอ๊ะอะไรทำให้เขาขุ่นมัวอะไรทำให้เป็นผลกับความหนักหน่วงในชีวิตของเขาแล้วเขาจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคมากเลยครับผมครับเหมือนกับว่าเท่าที่ฟังพี่ดับมาแล้วเห็นกับการทำงานของพี่ดับเนี่ยมันถูกส่งต่อแล้วแต่ละคนก็พัฒนาเหมือนเด็กที่เขาคิดว่าเขาอยากทำอย่างนี้กับคนไข้เนาะเหมือนกับที่อสม.เขาเริ่มทำกิจกรรมที่ดูแลจิตใจดูแลความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนขึ้นเองเนี่ยมันเกิดการพัฒนาโดยเนื้อโดยตัวการทำงานของแต่ละคนเองส่วนตัวพี่หนับเองล่ะครับอยากจะเหมือนกับให้ชุมชนกรุณาของเราหรือการทำงานของเราในด้านเนี้ยมันดำเนินต่อไปหรือมันเป็นไปยังไงต่อครับจริงๆอ่ะในเรื่องของชุมชนกรุณาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นการอบอุ้มความสัมพันธ์ที่มันแห้งแล้งอ่ะของคนกลุ่มเนี้ยเอาไว้ได้อย่างดีเราจะลดการเห็นแก่ตัวของเราเองเนาะที่จะอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยากที่จะทำเพื่อคนอื่นเพิ่มมากขึ้นทีนี้ในการทำเพื่อคนอื่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนพี่เนี่ยพี่นี้สามารถทำได้เพราะว่าพี่มีบทบาทเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเรามีพื้นที่ของเราที่เราจะไปทำเรื่องพวกนี้
แต่บางทีเนี่ยพื้นที่พวกนี้ค่ะจะโดนจำกัดเพราะว่าเหมือนมีคนในชุมชนสักคนหนึ่งเขาอยากทำอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจะทำยังไงเนี่ยค่ะการที่มีชุมชนกรุณาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคนที่มีจิตอาสาที่อยากทำเพื่อคนอื่นนะคะเพิ่มมากขึ้นโดยที่ในตัวเขาว่ามีอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่เราไปเปิดปุ๊บเขาก็จะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเหมือนตอนนี้ที่เปิดตลาดแบ่งปันเนาะที่ก็คัดลอกคัพปี้เป้คัดลอกมาจากชุมชนของลำปางของกระจายของน้องอิ๊งว่าเอาของเนี่ยไปขายราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วเขาหยอดตังมาเพื่อเราจะไปซื้อเพิ่มซื้อของใช้อะไรเนี้ยให้กับผู้พิการติดเตียงถูกไหมคะแต่ว่าพอพี่มาใช้ในชุมชนพี่ทำแบบนั้นก็คือไม่ได้ทำแบบนั้น 100% เขาบอกว่าเขาไม่ซื้ออ่ะแต่เขาอยากบริจาคแล้วของเหล่านั้นคือขอเป็นที่ระลึกได้ไหมเพราะฉะนั้นของเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องแพงจะต้องอะไรเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอยากบริจาคเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันเนี่ยมีที่ระลึกจากทีมจิตอาสาเนี่ยเป็นเจลล้างมืออย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกแทนเนาะไม่ใช่เป็นการขายแล้วแล้วก็ว่าก็คือจิตใจเขาเนี่ยก็คือคิดว่าเรื่องบริจาคเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราเนี่ยด้วยความที่เราคิดว่าอย่าการบริจาคคือการขออะไรหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องมีแบบสิ่งที่มันอาจเป็นที่ระลึกให้เขาอย่างเนี้ยเขาจะรู้สึกดีกว่าการที่เราไปขายอ่ะประมาณนี้แหละก็เลยแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้ในชุมชนเป็นช่วงเดือนถือศีลอดเขาก็เลยอยากทำเยอะๆมันก็เลยใช้ตรงนี้ได้แต่ในตลาดทั่วไปก็จะเป็นแบบลำปางอะไรเงี้ยครับผมครับก็มาปรับตามวิถีของในชุมชนค่ะครับผมครับมองเห็นเลยว่าพี่หนับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาอย่างที่เป็นธรรมชาติเนาะคนทุกคนหลายๆคนที่มาเป็นจิตอาสาก็เป็นเครือญาติด้วยกันเองสาวไปสาวมาก็เป็นคนรู้จักเป็นคนที่เคยอยู่ร่วมกันแล้วก็เอาเวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่เราไปเยี่ยมเนี่ยหรือฟื้นความหลังหรือไปคุยในเรื่องที่ชื่นชูหัวใจของทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งผู้ป่วยเองหรือว่าจิตอาสาหรืออสม.เองที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ระบบที่พี่หนับทำก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างธรรมชาติเริ่มจากที่พี่หนับก็อยากทำด้วยความรู้สึกที่ว่าพวกเราทุกคนจริงๆหรือพวกเราดูแลตัวเองได้นะแล้วก็ลดภาระของคนทำงานสุขภาพด้วยของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยที่พี่หนับก็เห็นกับตาตัวเองว่าจริงๆงานหนักมากเกินกว่าที่เขาจะมาดูแลคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นรพ.สต.ก็จริงๆเราก็จะเห็นต้องมีแพทย์คนนึงมีนักพยาบาลคนนึงอยู่แค่นั้นเองแล้วก็การทำงานภาระงานหนักเยอะมากค่ะใช่ค่ะพี่หนับมองเห็นอุปสรรคหรือปัญหาอะไรในการทำไหมระหว่างการทำงานตรงนี้พี่หนับเองก็เป็นคนทำงานในด้านสถาบันการศึกษาบุคลากรทางสุขภาพแล้วเนี่ยในระหว่างการทำงานในระบบสุขภาพของชุมชนที่เราจะทำให้เกิดชุมชนกรุณาเองมองเห็นว่ามันยังมีอะไรติดขัดมันมีอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคไหมที่ถ้าเกิดถูกแก้ไขแล้วถูกทำให้ดีขึ้นแล้วมันจะโฟลว์มากขึ้นนะครับในที่พี่ทำเนี่ยมีในกลุ่มที่พี่ทำรอบนี้มีปัญหาเรื่องเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยมันด้วยความที่กลุ่มมันหลากหลายเนาะหลากหลายทั้งอาชีพทั้งอายุทั้งอะไรเงี้ยการนัดเจอกันเนี่ยจะยากที่จะมาถอดบทเรียนแต่ว่าตอนที่พี่ทำกับอสมอย่างเดียวเนี่ยอสมอคือกลุ่มที่พอรพ.ส.ต.นัดเขาจะมาไงแต่ว่าพอทำจิตอาสาปุ๊บเวลาเนี่ยมันก็จะต้องยืดหยุ่นได้มากนะส่วนในเรื่องของตัวระบบสุขภาพในชุมชนแล้วเนี่ยพี่ก็มองว่าด้วยตัวในชุมชนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการเป็นเครือญาติด้วยซึ่งมันก็พอกันซึ่งมันช่วยได้มากเลยเนาะในตอนในยุคนี้ว่าเราจะคือคำว่าไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเนี่ยมันใช้ได้ในระบบเครือญาติอ่ะก็คือคนนี้ก็ญาติเราอ่ะคนนู้นก็ญาติเราอ่ะบางทีก็มีทั้งญาติจริงและญาติหลอกหมายความว่าเป็นญาติด้วยจริงๆกับเป็นญาติที่เราอยากเราเห็นเขาน่ารักเราเห็นเขาแล้วก็อยากช่วยเหลือแล้วก็ขอไปเป็นญาติคือขอไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีเหมือนกันซึ่งก็ถ้ามองด้วยระบบเนี่ยพี่ยังก็ไม่ได้มองไปไกลมากนะว่าเราจะไปทำแล้วก็จะเกิดในระบบสุขภาพเป็นไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่พี่ดูแลมันจะมีอยู่2ช็อตคือช็อตในชุมชนกับช็อตในโรงพยาบาลในชุมชนเนี่ยในการดูแลตัวเองในสุขภาพตัวเองได้ก็ดูแลในใน
ในอะไรเขาเรียกว่าในขั้นหนึ่งอ่ะพออีกขั้นหนึ่งถ้าเกิดโรคเกิดอาการที่มันทุกข์ทรมานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนั้นได้แล้วซึ่งก็ต้องเป็นการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือเรางานของพี่ยังไม่เชื่อมไปถึงตรงนั้นเพราะว่าคนที่เราลงเรือเสนอจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่อาการเขาคงที่แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็งที่แบบว่าอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วมีอาการเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตรงนั้นต้องใช้การคอนโทรลทีมหรือว่าการดูแลอะไรด้วยของพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกระบบนึงก็คือในโรงพยาบาลเวลาที่ด้วยความที่ผู้ป่วยเยอะเพราะการดูแลเนี่ยเราก็จะให้การดูแลคนที่มีโอกาสรอดมากรอดสูงเสียเราก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรเงี้ยกับคนที่มีตรงนั้นสูงแต่ว่าในคนที่จะต้องทำกายภาพต่อนะมันก็จะห่างๆกันแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของญาตินะให้เป็นหน้าที่ของอะไรนี้แทนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่มองว่าสองส่วนเนี้ยมันยังไม่ลิงก์กันเยอะไม่ลิงก์กันมากเพราะว่าด้วยภาระงานมันไม่เมทชิ่งกันด้วยภาระงานด้วยความต้องการด้วยเหมือนเวลาสมมติว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งสโตรกเนาะเป็นพิษอัมพาตอย่างเงี้ยเอาโอเคโรงพยาบาลรักษาแค่นี้แหละด้วยอาการของโรคเขาได้แค่นี้เขาสมบูรณ์แล้วสำหรับแพทย์เนาะแล้วก็ให้ผู้ป่วยกลับบ้านถามว่าผู้ป่วยคนหนึ่งที่อัมพาตกลับมาอยู่บ้านเนี่ยคนที่บ้านเขาไม่รู้จักโรคนี้ว่าต้องดูแลยังไงต้องทำอะไรยังไงแล้วเขาต้องดูกับผู้ป่วยตลอด24 ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องทำงานด้วยไหมเขาต้องมีรายได้ด้วยไหมเขาต้องคือตรงนี้แล้วค่ะที่มันในทีมสุขภาพเนี่ยเราจะมองว่าโรคนี้มันได้แค่นี้แต่ของเขาคือภาระที่มันเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาเลยว่าเขาไม่เคยเจอคนอาการแบบนี้คือตอนนี้ระบบสองตรงนี้มันยังให้ลิงก์กันที่พี่มองเพราะว่าพี่เวลาพี่จับพี่ก็จะไปจับว่าเราดูแลคนในชุมชนเราอย่างไรใช่ไหมกับอันที่สองคือเราอยากพัฒนาพยาบาลต่อไปในอนาคตเนี่ยอย่างไรเขาดูแลทางด้านจิตใจผู้ป่วยกับญาติมากขึ้นเราก็ทำยังไงแต่ว่าพอเกิดเหตุที่ต้องใช้ทั้งหมอพยาบาลแล้วก็ทั้งช่างในชุมชนเนี้ยความเหม็นที่ของมันยังไม่ได้ในความรู้สึกที่เนาะเพราะว่าดูเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆที่ในการดูแลอย่างเงี้ยถ้าจะมีระบบคือจะต้องมีระบบส่งต่อที่เข้มแข็งของรพสตของโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ไปรพสตแล้วรพสตจะต้องมีทีมที่เข้มแข็งที่จะไปช่วยญาติก่อนในเรื่องแรกแล้วญาติถึงจะดูแลกันเองได้อันนี้ในกรณีที่เจ็บป่วยเนาะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่แบบอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอันนี้ที่พี่มองค่ะมองเห็นภาพเลยเพราะว่าหลายๆอย่างคือมันยากเหมือนกันนะเฉพาะสมมติว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดเนี่ยต้องเจอกับเหตุการณ์อย่างที่พี่หนับเล่าเนาะเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงกันทั้งครอบครัวเลยที่จะต้องรับมือกับผู้ป่วยหนึ่งคนมีความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวในชีวิตมากๆแล้วก็เนี่ยระบบที่จะส่งต่อจากโรงพยาบาลใหญ่มาสู่โรงพยาบาลชุมชนมาสู่รพ.สต.ที่จะดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งจริงๆใช้ทรัพยากรมากๆแล้วก็ใช้คนใช้เวลาที่เรากว่าจะทำให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วอย่างเชี่ยวชาญหรือว่าเหมือนปรับตัวผ่านวิกฤตความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของแต่ละครอบครัวนะครับใช่ค่ะซึ่งพอผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วก็ยังอีกยาวนานนะครับต้องอยู่อย่างนั้นอีกยาวไม่รู้สักกี่ปีอะไรนะซึ่งมองว่าก็เป็นครอบครัวที่เราถ้ามีจิตอาสาคือการไปเยี่ยมเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของเขาก็คือแบ่งเบาความทุกข์ใจของเขาอ่ะมันก็ทำให้เขาเนี่ยคลายความทุกข์บ้างค่ะก็เลยเกิดจิตอาสานี้ขึ้นมาครับผมครับอย่างน้อยจิตอาสาก็ทำให้คนในชุมชนมองเห็นกันการมองเห็นปัญหาที่แต่ละบ้านน่ะมีอยู่แล้วก็ไม่นิ่งดูดายที่จะช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยเหมือนกับที่พี่หนับว่าแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงสินอดใช่ไหมครับก็มีคนอยากบริจาคก็ได้ของเล็กๆน้อยๆมาบริจาคได้ของที่ระลึกกลับไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะเอามาดูแลกันเองกันและกันในชุมชนนี่แหละครับสำหรับสุดท้ายนี้พี่หนับมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังไหมสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นหรือว่าครูบาอาจารย์คนไหนที่สนใจอยากจะเอากระบวนการนี้ไปใช้กับนักเรียนบ้างหรือว่าอยากจะเริ่มต้นไปทำชุมชนกรุณาของตัวเองในใกล้บ้านในระแวกบ้านของตัวเองที่ดูแลอยู่บ้างเนี่ยครับจะเริ่มต้นยังไงหรือจะทำยังไงได้บ้างครับพี่หนับ
ค่ะก็คือสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าความกรุณาเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของทุกคนนะคะถ้าเรายังเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยเราต้องหาครูค่ะหาทีมหาจุดประกายที่อยากให้เราเริ่มเหมือนแรกๆพี่ก็ไม่รู้จักการใช้วงไพ่อะไรเนี่ยเนาะพี่บางทีพี่อาจจะมองเป็นนิกติดหรือทำอะไรเอาไพ่มาใช้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เปิดใจว่าไหนลองเข้ามาฟังซิเข้ามาอบรมซิเราก็รู้สึกว่าเออมันได้ผลกับจิตใจเราเหมือนกันทีนี้พอเรารู้สึกว่าคือเวลาที่เราทำอะไรแล้วเราสึกว่าใจของเรามันมีความสุขอะเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้มีความสุขไปกับสิ่งที่เราได้ทำด้วยก็เลยลองเอาไปใช้กับนักศึกษาเนาะก็เห็นผลนะแล้วก็ทีนี้ก็มองไปถึงว่าคนที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยเราไม่ต้องจัดทีมเยอะค่ะเอาคนใกล้ตัวเราก่อนสำหรับคนที่เริ่มต้นเนาะเราไม่จำเป็นมีเวทีไม่ต้องมีคนไม่ต้องอะไรเราถามคนใกล้ๆตัวเราสี่ห้าคนว่าถ้าเราเนี่ยเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ไหมเราลองไหมเรามาลองกันไหมสักครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยค่ะก็คุยกันให้เยอะคุยกันถึงเป้าหมายว่าเราอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยแต่เราลองดูก่อนเนาะคือความคาดหวังเราก็ทิ้งมันไปก่อนแต่เราอยากให้ชีวิตเราในอนาคตมันเกิดอย่างไรแล้วก็หาคนใกล้ตัวหาทีมงานที่ใกล้ตัวที่เราคุยกันได้ก่อนในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวพอสักช่วง2ช่วง3คนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะเริ่มที่จะไปหยิบเอากับสิ่งที่เขามีไปเชื่อมไปต่อยอดเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะบอกให้ทุกท่านนะที่อยากจะแบบไปเปิดชุมชนกรุณาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเพราะเราดูตัวเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเราทำบนความรู้สึกว่าเราอยากให้คนในชุมชนที่คือมันมีความสุขนะทั้งคนที่ทำกับคนที่ได้รับอ่ะมีความสุขแทบจะเท่าๆกันเลยคนที่ทำเนี่ยน่าจะมีความอิ่มเอมอะค่ะมากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้เป็นผู้ให้ซึ่งการเป็นผู้ให้เนี่ยมันทำให้ใจเรารู้สึกว่าเรามีพลังเนาะมีพลังในการที่เกิดมาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆจุดที่เราถนัดเหมือนครูอนุบาลอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นกับเด็กนักเรียนอนุบาลก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีแบบดีในทีมจิตอาสาเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มคิดของเขาละที่ทำไปแค่ 2-3 เดือนนะด้วยเป้าหมายดูแลผู้สูงอายุที่พิการเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะอยากไปทำในเด็กประถมอะเขาอยากให้เด็กประถมเนี่ยมองมีจิตใจแบบเนี้ยพอโตขึ้นพอเขาโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มคิดของเขาเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการเราเริ่มที่จุดเล็กๆแต่เดี๋ยวจะมีคนที่เขาคิดว่าเขาต่อยอดได้ก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะไปทั้งชุมชนทุกช่วงวัยเราก็จะมีอะไรแล้วมีความเป็นความมีความสุขอ่ะในชุมชนของเราอ่ะก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นค่ะค่ะครับผมก็ได้ไหมได้ฮะเหมือนแต่ละคนนี่ก็คือเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกคนบางทีเราอาจจะคิดว่าโอ้เราต้องทำแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วอย่างพี่หนับบอกเริ่มจากจุดเล็กๆก็ได้เหมือนที่พี่หนับเอาเกมไพ่ไปเล่นในบ้านเนาะแล้วลูกก็บอกว่าอย่าทะเลาะกับแม่มากเลย เพราะว่าเวลาชีวิตเราก็ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกิดในบ้านของเราในชุมชนรอบตัวของเราซึ่งชุมชนรอบตัวของเราก็อาจจะเป็นชุมชนในที่ทำงานชุมชนในบ้านชุมชนในโรงเรียนหรือว่าชุมชนในเพื่อนของเราใกล้ๆตัวก็ได้เปลี่ยนพื้นที่ที่เราจะมาคุยกันทั่วๆไปกลายเป็นคุยในเรื่องที่เข้าถึงจิตใจของแต่ละคนเห็นความต้องการเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันครับเหมือนที่ทำกับนักศึกษาเนี่ยก็จะมีอาจารย์หลายคนมาทำกันเนาะอาจารย์ในวิทยาลัยเนี่ยเพราะว่าเวลาเจอเรานักศึกษาจะเป็นบุคลิกหนึ่งอ่ะเขาจะกล้าบอกกล้าพูดพอเปลี่ยนกลุ่มเขาก็ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยเราว่าเฮ้ยเอาคำถามนี้ลองไปคุยกับเด็กดูสิลองคุยกับเด็กประเด็นนี้ดูสิเงี้ยเขาก็แต่ว่านั่นแหละค่ะคือในขณะตอนที่เรายังไม่รู้อ่ะเนาะเราก็ต้องใกล้จะไปเรียนรู้ก่อนก็ตอนนั้นก็ลงทะเบียนเรียนกับพี่คุณเดชเนี่ย 2-3 รุ่นแล้ว 2-3 ครั้งเพื่อเราก็จะอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปเนี่ยมีเครื่องมืออ่ะในการไปดูแลใจการอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาใจเราด้วยนี่สำคัญมากเลยเรารู้สึกว่าเราก็พัฒนาขึ้นเนาะในเรื่องของกระบวนการคิดในเรื่องของจิตใจที่มันอ่อนโยนที่ว่าสายตาอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเวลาการตัดสินคนเราก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะนี่คือเราก็รู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนพอเรารู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนปุ๊บเราก็อยากให้คนอื่นอ่ะได้สัมผัสบ้างอ่ะเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เรื่องของเขาเนาะแต่อยากให้เขาสัมผัสบ้างว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยนะ
พอไปใช้ก็โดยเฉพาะใช้ในเด็กนะใช้ในเด็กนักศึกษาพยาบาลหรือว่าใช้ในเด็กวัยรุ่นที่มาติดอาสาเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ๊ยคือมันแปลกไปจากที่เขาเคยได้ยินอ่ะเขามาอยู่บนความคาดหวังสูงหมายความว่าต้องสอบได้ที่หนึ่งต้องสอบให้ผ่านทำการบ้านต้องเสร็จต้องเรียนคณะนี้ต้องอันนั้นต้องอันนี้ต้องหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าพออันนี้เข้าไปมันเป็นการปล่อยวางชีวิตให้เป็นธรรมชาติของมันอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเขาก็จะตอบตัวเองได้แล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เขาก้าวเดินแต่ละครั้งเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับมันอย่างไรเพื่อเขาจะได้ไม่รู้สึกเสียใจทีหลังเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยค่ะซึ่งเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนความคิดได้ดีมากเลยนะเพราะว่าพอผู้สูงอายุอย่างน้อยในช่วงวัย40กว่าเนี่ยเขาจะเริ่มคิดอย่างนี้ด้วยตัวของเขาเองอ่ะเนาะเป็นวัยแต่วัยรุ่นเนี่ยพอเราใช้เกมเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งเขามองคนแค่อีกแบบหนึ่งเขามองเขาไม่ตัดสินใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้เนาะมันเปลี่ยนได้โดยที่เราก็สัมผัสตัวเราเองได้แล้วก็สัมผัสคนที่เราคอนเทนต์ด้วยได้อย่างเงี้ยอยากให้ลองค่ะอยากให้ลองขอบคุณครับพี่หนับครับโอเคสุดท้ายนี้พี่หนับบอกให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่าที่พี่หนับทำงานมาเนี่ยในชุมชนกรุณาเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรมากมายหรอกแต่สิ่งที่พี่หนับได้กับตัวเองเนี่ยคืออะไรครับสิ่งที่ได้เลยก็คือมันมีความอิ่มเอมในความเป็นมนุษย์ของเราอะค่ะคือเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยพูดถึงเราก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเนาะอยากได้รถอยากได้บ้านอยากให้ลูกเรียนสูงๆอยากให้ตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราแต่ในความเป็นคนของเราเนี่ยที่เรามีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยเราก็พอเราได้ให้คนอื่นอ่ะมันรู้สึกว่ามันภูมิใจอ่ะมันภูมิใจมากยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อนี่นะเราได้สอนให้คนหนึ่งที่พิการเนี่ยทำกายภาพได้แล้วเขาก็ทำได้มันรู้สึกชื่นใจมากกว่าเราได้แบบดีนะคือมันความรู้สึกมันตื้นตันอยู่ในตัวเราเองอ่ะแล้วก็มันเป็นหลุมพรางด้วยที่ทำให้เราตกอยู่ในความสุขเนี้ยเหมือนกับว่าพอทำเรื่องแบบนี้แล้วมันมีความสุขทำให้รู้สึกว่าเราก็อยากทำเป็นอีกอยากเผยแผ่ให้คนอื่นอยากไปทำอีกเป็นหลุมพรางจริงๆเลยขึ้นไม่ไหวคือมันได้ความสุขในใจเราอะค่ะได้ความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์มากขึ้นอ่ะฟังพี่หนับเองเนี่ยผมก็พลอยมีความสุขกับพี่หนับไปด้วยนะแล้วก็มองเห็นว่าหลายๆคนอ่ะเขาก็ได้รับความสุขจากการลงมือทำของเขาเหมือนที่นักศึกษาเขาเริ่มมีความสุขที่จะดูแลผู้ป่วยที่เขาดูแลใช่ไหมครับเหมือนกับเราอสม.หรือจิตอาสาเขามีความสุขที่จะได้ดูแลคนรอบๆตัวเขานะครับใช่ค่ะครับสำหรับพี่หนับวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงการทำงานชุมชนกรุณาใครจะติดต่อหรือดูงานหรือว่าอยากจะมาติดต่อพี่หนับได้ทางไหนบ้างครับที่ก็คือทำงานชุมชนกรุณาของนาเคียนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็คิดว่าทุกอำเภอด้วยอยู่ในทุกพื้นที่เนาะถ้าทีมคนในนครศรีธรรมราชนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะทำจิตอาสาแบบนี้ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เลยเราก็กดดันเพื่อให้จังหวัดเรามันน่าอยู่เนาะชุมชนเรามันน่าอยู่แล้วก็เราก็อยู่ในชุมชนที่ดีที่น่าอยู่เราก็จะมีความสุขค่ะนี้ถ้าแต่ว่าถ้าอยู่จังหวัดอื่นแล้วอยากจะศึกษาอะไรเงี้ยในการเริ่มต้นใหม่เลยนะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งมาเริ่มต้นทำชุมชนกรุณาเนี่ยก็มาปรึกษาได้เราก็ในฐานะมือใหม่เนี่ยเราก็จะบอกประสบการณ์ที่มันจะทำยังไงให้มันแบบว่าไปได้เนาะแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาก็คืออย่างทีมที่คุณเดชอีกทีนึงอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้โดดเดี่ยวเลยในการทำงานนะคะก็จริงๆก็อยากให้เกิดในทุกพื้นที่เนาะนะครับค่ะมีช่องทางติดต่อไหมครับที่ครับก็จะมีเว็บเพจค่ะเพจชุมชนกรุณานครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จะมีเฟซบุ๊กที่ก็คือวรัญญาจิตบรรทัดเป็นภาษาอังกฤษครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจชุมชนกรุณานครศรีธรรมราชได้เลยนะครับพี่หนับก็รอที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้คำปรึกษาหรือว่าเชิญชวนมาทำชุมชนกรุณาด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าพี่ฟูเดย์ก็พร้อมยินดีที่จะสนับสนุนทุกท่านนะครับที่อยากจะทำชุมชนกรุณาอยากจะเรียนรู้เครื่องมือหรืออยากจะดูแลใครสักคนใกล้ตัวของคุณนะครับก็สามารถไปติดต่อหรือครับเรียนรู้
ได้นะครับที่แฟนเพจ Gift Today ด้วยเช่นกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่นับมากครับที่มาพูดคุยเรื่องราวของชุมชนกรุณานครศรีธรรมราชด้วยกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นหัวจิตหัวใจของคนทำงานครับของบุคลากรทางการแพทย์ของหลายๆคนแล้วก็เห็นว่าความสุขที่พี่หนับได้รับเนี่ยมันส่งถึงผู้ฟังอย่างไรวันนี้จากการฟังพอดแคสต์นะครับในวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ติดตามโคโค่ฟ้าโคโค่เฟรนด์นะครับรายการเรื่องเล่านะครับมิตรภาพของผมเพื่อนชุมชนกรุณาได้ใหม่ในช่องทางพอดแคสต์ของพี่ฟูเดย์ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ